เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมจะนี่อยู่บายคิลเลอร์เกมไมน์คราฟนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กับแมป The Easiest Parkour นะครับผมก็คือแบบว่าแมปมันง่ายนะครับคือชื่อแมปมันบอกว่ามันง่ายแต่จะง่ายจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวต้องลองดูครับผมก็แมปนี้สร้างโดยคุณมิสเตอร์คาคาไฟเออร์เคซีเซ็ตนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจุดเช็คพอยต์นะครับผมแบบสีทองอย่างนี้นะฮะกฎของแมปนี้นะครับก็คืออยู่ในเกมเมอร์เอเวนเจอร์นะครับผมแล้วก็ไม่โกงไม่สคริปต์อะไรอย่างนี้นะครับก็เรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับนี่ฮะเราจากที่เรามองดูก็จะมีแบบว่าเป็นแบบว่าพิกเซลอาร์ตแบบเป็นปลาเป็นอะไรน่ารักน่ารักเต็มเลยนะครับอ่ะเริ่มแรกครับผมปุ๊บมีเฟลขึ้นด้วยแฮะสมมติถ้าเราตายนี่น่าจะแย่นะโอเคตอนนี้เช็คพอยต์ได้แล้วนะครับผมปึ๊บเฮ้ยตอนนี้ก็คืออีซี่อยู่เฮ้ยอันนี้ผมว่ามันน่าจะต้องได้อันนี้หรือเปล่าวะไม่ได้สปีดเหรอเห็นมันเป็นทางอย่างนี้นะครับผมนึกว่าเราจะได้สปีดซะอีกนะฮะก็โอเคครับผมเริ่มแรกมาก็ยังง่ายๆตามชื่อแมปเลยฮะโอเคครับผมเราจะมาดูว่าเราจะเฟลไปเท่าไหร่โอ้ยเดี๋ยวๆตรงนี้เอ้ยอะไรกันครับเนี่ยไปคิลเลอร์นะครับผมเพิ่งพลาดกับแมปที่กระโดดที่ง่ายที่สุดนะครับอ้าวเล่นกับเราอย่างนี้แล้วนะฮะเฮ้ยมันไม่ธรรมดาจริงๆแฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้ผมควรทำไงปะนึงกระโดดไปทางนี้ได้ปะเฮ้ยจะเอ้ยมันต้องงี้ดิกวนแล้วฮะแมปนี้เริ่มกวนแล้วฮะจังหวะนี้เฮ้ยโดนมั้ยเนี่ยโอเคผมว่ามันจะต้องมีอะไรมาทำให้เราตายอีกแล้วแน่เลยผ่านไหมผ่านอยู่โอเคฮะตอนสุดท้ายว่ายังไงฮะโอเคผมอาจจะหล่อนไปเองก็ได้นะครับผมอุ๊ยอะไรวะเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ละกันโอเคครับผมลงมาตรงนี้ไปค่อยๆไปฮะเฮ้ยอ้าวเมื่อกี้ตกใจเลยโอ๊ยเอาใหม่ๆๆเฮ้ยมันเอาเกินแป๊บนึงนะโหเมื่อกี้เราโดนวาร์ปป่ะหรืออะไรแป๊บนึงเฮ้ยจับโอเคผมอันนี้น่าจะรอดใช่มั้ยน่าจะรอดแล้วใช่มั้ยผมพยายามโดดๆข้ามๆเลยอ่ะเฮ้ยจะอุ้ยแมปนี้มันก็เอาเหมือนกันนะฮะเนี่ยผู้ชมต้องลองโหลดไปเล่นดูแล้วฮะเฮ้ยโดนอะไรปะวะฮึบโอ้จ้อยบล็อกตกเกินไปหรือเปล่าโดดทางนี้ได้ปะแล้วเราขึ้นยังไงวะแต่บล็อกมันตกอ่ะแป๊บนึงเอาใหม่มาโอเคฮึบหรือว่าผมต้องรีบวะเฮ้ยจับไปอย่าหยุดโอ้โหผมรีบเลยฮะกลัวมันตกครับผมฮึบนะโอเคมาฮะถึงจุดนี้ครับผมโอ้โหจะโดนอะไรไปเนี่ยอันนี้มันเป็นลิโอ้ยเออเจ้าโอ้ what the fuck มันจะมีคำพูดล้อเลียนออกมานะครับผมแบบว่าก็คือแบบโอ้โหไปคิลเลอร์เพิ่งตายกับส่วนที่ยากของแมปไปอะไรอย่างนี้โอ้ยนะฮะก็เฮ้ยตายเจ็ดแล้วเหรอเอาใหม่มาเนี่ยผมตั้งใจไว้นึงโอเคตรงนี้มันจะติดหัวปะวะตรงนี้ปะโอเคนี่ไงขึ้นไหนวะขึ้นนี้ครับผมก็ขึ้นตรงนี้คือที่ผมจะบอกคือรีซอร์สแพ็คเนี่ยมันเป็นรีซอร์สแพ็คของแมปเขานะครับก็จะมีแบบบล็อกที่แบบว่าอย่างเงี้ยมันเท็กเจอร์มันไม่เหมือนเดิมนะครับโอเคจริงๆมันน่าจะเป็นเฟสฟูลปะเนี่ยอันนี้มันเป็นของแมปเขาให้มามันน่าจะเป็นเฟสฟูลนะครับโอเคไปเลยครับผมฮึบโอเคเฮ้ยอันนี้ผมว่าผมพลาดเองนะฮะไม่เกี่ยวกับแมปนะครับเอาใหม่โอเคผมแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมรู้สึกแบบสปีดมันหยุดแบบแป๊บนึงเอาใหม่สิฮึบเอ้ยโอเคเอาใหม่ดิฮึบโอเคเอ้ยเดี๋ยวผมต้องคิดกับตัวเองแล้วนี่ผมพลาดเองหรือเปล่าฮึบโอเคมาครับผมมาก็มาดีครับได้แล้วจังหวะนี้แหละฮึบจับขึ้นตรงนี้ถูกใช่ไหมไปลุยกันต่อครับผมไปเฮ้ยโอ้ยพลาดนิดนึงแฮะโอเคเอาใหม่ครับผมอ่างสติและโดดไปโอเคเราอย่าทำให้เสียชื่อเสียงเราฮะเราแบบสั่งสมประสบการณ์มา10ปีสำหรับการกระโดดปากัวนะครับผมไม่มีอะไรมาหยุดเราได้ฮึบโอเคฮึบมาถึงแล้วครับผมอ้าวโอเคเช็คพอยต์นะฮะโอเคตอนนี้เราเจอปลาครับผมเจอปลาไปสต็อปหรือเปล่าฮึบโอเคเฮ้ยตรงนี้หรอตรงนี้เฮ้ยจะถึงหรือเปล่าไม่ถึงโอ้โหเฮ้ยหรือว่ามันนึงนะเออไปทางนี้น่าจะถูกแล้วครับผมเฮ้ยแต่ขึ้นยากเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องยังไงวะมันต้องโอ้ยโอ้ไม่ธรรมดาโอเคขึ้นมาตรงนี้ใหม่นะครับโดดโอเคเฮ้ยเกาะโอ้ยมันเกาะไม่ได้เกาะยังไม่ได้
เฮ้ยจับโอ้ยมันไม่ได้สักทีแฮะโอ้ยผมตาย40แล้วผมซ้ำตรงนี้นานมากเลยฮะแบบมันโคตรยากเลยคุณผู้ชมโอ้ยได้แล้วโอ้โหถ้าผมตกนี่ผมร้องไห้เลยอ้าไม่นะอุตส่าห์ตั้งใจเล่นตั้งนานกว่าจะมาโอเคตรงนี้เหรอตรงนี้โอ้ยก็ไม่อยู่อ่ะเฮ้ยก็โอเคก็อย่างงี้มาได้แล้วครับผมตรงนี้มันประมาณตรงไหนวะมาตรงนี้ปะฮึบโอเคเฮ้ยจบโอ้ยังเซ็งเลยโอเคกลับมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้โอเคโอ้ยเฮ้ยจบมาได้แล้วครับผมจังหวะนี้โอ้โหแล้วไปตรงนั้นนะฮึบโอ้ยังเซ็งโอเคผมยอมแพ้แล้วเดี๋ยวผมจะขอข้ามไอ้สคริปต์อันนี้ไปละกันนะครับไม่ไหว83รอบแล้วฮะที่ตายก็จะวาร์ปขึ้นมาตรงที่มันแบบว่าเสร็จเลยละกันอ่ะเป็นตรงนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแบบไม่ไหวจริงๆนะฮะไม่ไหวจริงๆขอเป็นอย่างนี้ละกันนะครับผมมันแบบว่าโอ้ผมเล่นซ้ำแบบไม่ไหวแล้วโอ้โหยังจะทำก็ได้ลงคอเย้มากลับมาใหม่นะครับโอเคโดนเมื่อกี้โดนอีกแล้วนะฮะแบบนี้มันเกินเอาเกินนะฮะคือใครบอกว่าง่ายที่สุดวะเนี่ยโคตรยากเลยนะครับผมโอ้โอเคมาโหเหนื่อยจัดเลยฮึบฮึบโอ้โหคุณผู้ชมต้องได้ลองเล่นนะฮะแล้วก็จะพบความหัวไหม้นะครับผมเพราะว่าแมปมันโคตรกวนเลยนะฮะโอ้โอ้ยคือทั้งยากทั้งปั่นประสาทเราอะครับผมแบบว่าฮึบโอเคขึ้นมาใหม่ตรงนี้ผมว่าขึ้นตรงนั้นใช่ไหมฮึบโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ไปเลยโอเคเฮ้ยได้หรือเปล่าเฮ้ยโอเคมาเราไปใหม่ละกันอุ้ยโอเคกลับมาจุดณจุดตรงนี้นะครับเราจะไปให้ถึงฮึบมันต้องถึงแหละแต่เมื่อกี้เราโดนแกงครับผมมันแกงเรานะฮะโอ้อย่างเซ็งเลยอึ๊บโอเคครับผมอันนี้เป็นบันไดนะฮะขึ้นไปเอ้ยโอ้เอาใหม่ฮึบโอเคขึ้นตรงนี้มาตรงนี้นะครับขึ้นไปตรงนี้ฮึบโอ้เอาใหม่สิหนึ่งมันตรงนี้โดดยังไงดีวะถึงไหมโอ้เดี๋ยวผมลองกระโดดรัวๆสิแบบนี้ฮึบแบบนี้ฮะขึ้นได้แล้วครับผมก็ตรงนั้นต่อปะเนี่ยฮึบก็โอเคตรงนี้ต่อโหจริงดิลองดูโอ้ฮึบถึงแล้วนี่หว่ามาต่อไปนะครับอ่ะต่อไปเฮ้ยฮึบไปยาวไปครับผมยาวไปแบบนี้นะฮะไปโอ้ยตรงนี้ต้องถึงแล้วโอ้โหตอนนี้ตาย105แล้วฮะใครให้เยอะกว่านี้ไหมครับเดี๋ยวผมฮึบมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้โอเคเอาใหม่นะครับผมเราจะเร่งตรงนี้ฮึบแล้วโดดตรงนี้มันต้องงี้ดิครับตรงนี้ดิขาไปอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอเคตรงนี้เหรอเฮ้ยจะเกือบแล้วโอ้โหฮึบโอเคได้อยู่อันนี้ผมได้อยู่แล้วก็ไงต่อเนี่ยกระโดดอันนี้ผมเลยยังเกลียดเลยฮะบันไดเนี่ย115แล้วนะครับผม115แล้วเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคตรงนี้ครับผมตรงนี้เราต้องกอดมันได้โอเคถึงแล้วมาตรงนี้อีกนะครับผมฮึบโอเคอันนี้ต้องค่อยๆฮะใจเย็นๆนะครับผมอันนี้ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ผมโดนแกล้งอีกแน่เลยเนี่ยไอแบบเนี้ยมันตลอดอะครับผมผมหลอนมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยขอให้ไม่โดนอะไรแล้วกันไปเลยฮึบเฮ้ยเช็คพอยต์แล้วโอ้โหเป็นไปได้ไงฮะเนี่ยโอเคครับผมอะไรต่อเนี่ยอ๋อไอแบบนี้โอเคค่อนข้างยากนะครับไอกระโดดให้มันไปฝั่งนั้นให้ได้อะฮึบผมจะต้องใช้แบบจังหวะฟลุกฮะฮึบโอเคเอาใหม่โอ้ยฮึบโอ้ยนี่ฮึบหักเลี้ยวเอาไว้ฮึบได้แล้วโอ้โหสุดยอดโอเคเอ้ยโอ้ฮึบโอเคมาได้แล้วฮะจังหวะนี้เราจะขึ้นมาตรงนี้เอ้ยขึ้นไม่ได้ว่าเทคนิคเนี่ยคือเรากระโดดมาขวาแล้วก็หักซ้ายนะครับนี่แบบนี้ปึ๊บพยายามแบบว่าอยู่ขวาไว้อย่างงี้นะครับผมมาอย่างงี้ปึ๊บเราหักมาซ้ายอย่างงี้ฮะโอเคเราจะขึ้นยังไงวะเนี่ยคือผมขึ้นไม่ได้อ่ะเอาใหม่ดิฮึบได้ละโอ้โหอันนี้ใหม่เหรอโอเคเอาใหม่ฮึบประมาณนี้ฮึบหักซ้ายโอ้ไม่ได้โอเคเอาใหม่ฮึบได้แล้วโอ้โหอีกแล้วเหรอ
เย่กลับมาจุดนี้แล้วฮะเราจะอย่างนี้นะครับผมเออมันยากอะไรมันยากอะไรก็ยากนั่นแหละนะครับผมโอเคมาอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยหรือว่ามันจะจบแล้วโอเคโอเคไปเนี่ยเล็งก่อนเล็งดีๆอ่ะเดี๋ยวผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะกลับมาจุดนี้ฮะจุดนี้โอ้โหหรือว่าจริงๆแล้วผมต้องลองแบบกระโดดรถเดียวเปล่าวะแบบนี้ฮึบฮึบฮึบเออโอ้โหโดดมาอย่างนี้อย่างนี้ฮึบมันจะต้องถึงสักวันครับผมมันจะต้องถึงสักวันฮึบฮึบโอ้ยโอเคโอเคฮึบคือระยะกระโดดไปมันค่อนข้างไกลผมว่าดูดินะผมก็เป็นลาสบอสเลยฮะด่านสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเออมันก็ท้ายสุดนั่นแหละไหนบอกว่าเป็นแมปที่ง่ายที่สุดไงแมปที่ง่ายที่สุดผมอยากให้คุณผู้ชมมาลองมากเลยฮะเหนื่อยใจปึ๊บปึ๊บโอเคผมลองแบบเอามาให้สุดอย่างนี้นะครับแล้วก็โดดนะฮะโอเคสำหรับด่านสุดท้ายแล้วจะกระโดดแบบนี้ปึ๊บปึ๊บโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะโอเคแบบนี้แล้วกันนะครับผมไม่ไหวแล้วโอเคฮะก็จบซะทีนะครับผมสำหรับแมปนี้นะฮะก็ถ้าไม่โกงก็คงจะไม่ไหวนะครับแบบโคตรยากเลยนะฮะใครบอกว่าง่ายที่สุดวะผมแมปมันโคตรหลอกลวงเลยครับผมนะฮะก็คุณเนี่ยคนสร้างนะครับผมหลอกลวงสุดๆนะฮะโคตรแกงเลยโอเคก็เนี่ย159นะผมสำหรับการเฟลผมนะฮะก็ถ้าอยากไปลองเล่นนะผมลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยอะไปลองเล่นได้นะครับผมก็จะหัวร้อนเหมือนผมนี่แหละนะฮะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันสวัสดีครับผม